ี้นะคะมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะพร้อมกับคำถามยอดฮิตเหมือนเดิมเลยคำถามมีอยู่ว่าไปเรียนที่ฟิลิปปินส์นะคะต้องใช้วีซ่าหรือเปล่าเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างแล้วการทำวีซ่าเนี่ยยากไหมคะเฮ้ยคำถามนี้มันคุ้นๆเหมือนเห็นในไลน์ใน Facebook มาก่อนมันเป็นคำถามยอดฮิตของเราใช่วันนี้ก็คือเราจะมาไขข้อสงสัยนะคะที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะก่อนอื่นต้องขอเท้าความนิดนึงว่าปกติแล้วคนไทยนะคะไม่ว่าจะไปเรียนไปเที่ยวนะคะถ้าไปฟิลิปปินส์ปกติคนไทยจะฟรีวีซ่า30วันด้วยกันแต่ในกรณีที่น้องนะคะไปเรียนมากกว่า30วันนะคะอย่างเช่นไป2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนเงี้ยก็จะต้องเตรียมวีซ่าจริงแล้วเนี่ยมันจะมีวีซ่าฟรี59วันสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนเนาะขอเราคร่าวๆในกรณีที่น้องนะคะไปเรียนมากกว่า30วันไปเรียน2เดือนเนี่ยทาง Study Cebu นะคะจะพาน้องๆไปทำวีซ่าฟรีนะคะ59วันที่สถานทูตฟิลิปปินส์นั่นเองแล้วถ้ากรณีที่ไปมากกว่า2เดือนอันนั้นโอเคค่ะ ในกรณีที่น้องไปมากกว่า2เดือนนะคะวีซ่าในเดือนที่3 4 5 6เนี่ยมันจะถูกรวมไปอยู่ในใบเสนอราคาเรียบร้อยแล้วใช่ก็คือเราจะไปชำระเป็นเงินเปโซที่นู่นเอกสารที่ใช้นะคะสำหรับการไปทำวีซ่าเนี่ยก็มีไม่เยอะเลย มีอะไรบ้างคะคุณหลีจื้อจะบอกว่ามีแค่3อย่างเท่านั้นค่ะอย่างแรกนะคะก็คือรูปถ่ายค่ะขนาด 2x2 นิ้วนะคะแบ็คกราวด์สีขาวส่วนอย่างที่2นะคะก็เป็นหน้าพาสปอร์ตและอย่างสุดท้ายอย่างที่3นะคะก็คือตั๋วเครื่องบินไปกับ3อย่างนี้นะคะที่จะต้องเตรียมไปนะคะในการทำวีซ่านั่นเองจากที่ฟังเอกสารเนี่ยมีแค่3อย่างเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่ต้องกลัวเลยว่าขั้นตอนมันจะวุ่นวายหรือยุ่งยากสเตทเมนต์ไม่ต้องใช้มีแค่3อย่างนี้ก็สามารถทำวีซ่าที่ฟิลิปปินส์ได้ค่ะWEG คืออะไรคะเพื่อนเปี้ยวก็คือนะคะเป็นใบขออนุญาตนะคะสำหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า15ปีก็คือน้องๆที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยจะต้องขอใบอนุญาตเนี่ยที่สถานทูตฟิลิปปินส์แล้วก็เอกสารที่ใช้มีอะไรบ้างคะเอกสารที่ต้องใช้นะคะก็มีหน้าพาสปอร์ตของน้องนะคะบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนะคะของคุณพ่อคุณแม่ของน้องถ้ามีนะคะแล้วก็ใบทะเบียนสมรสของคุณพ่อคุณแม่ค่ะการที่จะไปทำ WEG นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องเดินทางไปท่านใดท่านหนึ่งนะคะที่จะไปเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่นะคะรับรองว่าให้น้องคนนี้อนุญาตออกนอกประเทศกับผู้ดูแลนะคะผู้ดูแลเนี่ยก็จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ของสตาร์ดี้เซเว่นนี่แหละค่ะเปี้ยวคะ WEG นี่ต้องเสียตังค์ไหมคะไม่ต้องเสียค่ะเพราะว่าทาง Study Cebu นะคะจะจัดการเรื่องนี้ให้ค่ะเฮ้ยดีนะมันต้องเสียนะไม่ต้องเสียค่ะเพราะทาง Study Cebu จะจัดการเรื่องนี้ให้มันเสีย850ถ้าไปกับ Study Cebu นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้ยินมาอีกอย่างนึงว่าการเตรียมเอกสารนะคะเรื่อง WEG เนี่ยต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราจะทำยังไงได้บ้างทาง Study Cebu นะคะก็จะจัดการเรื่องนี้ให้เช่นกันค่ะหมายถึงว่าจะแปลทุกอย่างเลยเหรอคะถูกต้องค่ะเฮ้ยมันมีตั้งหลายอย่างเลยนะก็แปลให้หมดเลยค่ะหุ้ยหุ้ยเรื่องสุดไปเลยอะเสร็จแล้ววันที่ไปทำ WET แค่เอาตัวบินไป ไม่สิคะแค่เอาตัวไปนะคะแล้วก็พร้อมลายเซ็นนะคะต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองเหรอถูกต้องค่ะขอถามอีกนิดนึงนะคะว่าบริการนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะปรึกษาฟรีดำเนินเรื่องให้เอกสารก็เตรียมให้แปลให้อย่างฟรีครบจบทุกขั้นตอนนะคะฟรีไม่มีที่นี่ที่เดียวนะคะสวัสดีเซบูค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่สถานทูตนะคะการเดินทางก็มี2แบบด้วยกันนะคะก็คือไป BTS นะคะหรือว่าจะขับรถไปเองก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเรานัดผู้ปกครองไว้เดี๋ยวเราจะเดินทางไป BTS ละกันเนาะถ้าเดินทางโดย BTS นะคะก็ต้องไปลงที่สถานีพร้อมพงษ์นะคะทางออกที่3ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าBTS มาแล้วนะคะเราก็จะมาออกที่3กับ4นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยอ
แล้วก็มาออกทางออกที่4นะคะถ้าใครที่ขับรถยนต์มานะคะก็สามารถจอดได้ที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มโพเรียมหรือเอ็มควอเทียก็ได้ค่ะแล้วก็เดินจากสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงนะคะไปที่สถานทูตฟิลิปปินส์ค่ะโอเคค่ะจาก BTS พร้อมพงนะคะก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะประมาณ800เมตรนะคะก็จะเจอสถานทูตค่ะโอเคค่ะถ้าเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะเจอนี่เลยสถานทูตฟิลิปปินส์นะคะจะเป็นลั้วสีขาวใหญ่ๆอยู่ตรงหน้านี่ค่ะโอเคค่ะถึงแล้วนะคะสถานทูตฟิลิปปินส์นะคะก็คือการเข้าไปเนี่ยค่ะก็ต้องแลกบัตรประชาชนนะคะกับทางด้านหน้านี้ก่อนนี่ค่ะเราก็จะต้องแลกบัตรทางด้านหน้ากับเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เข้าไปทำธุระข้างในเดี๋ยวเราข้างในมันถ่ายไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวเราก็อยู่ไปแค่นี้แล้วกันเนาะ